เงินเอาลูกฉันคืนมานะไปเลยนะอีฉันต่ำนี่มันลูกฉันคุณเพิ่งจะขโมยลูกฉันมาเมื่อกี้แล้วมาบอกว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยนะเอาลูกฉันคืนมาช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะอีคนงานเนี้ยมันจะขโมยลูกฉันค่ะช่วยด้วยเอาสิตะโกนให้ดังกว่านี้เลยคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าคุณไม่มีปัญญาทำลูกเองจนต้องมาขโมยลูกของคนอื่นแกเอาอะไรมามั่นใจว่าคนอื่นเขาอ่ะจะเชื่อผู้หญิงโศกโครกอย่างแกก็เพราะตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดไงคะทีนี้อ่ะเอาเงินคุณคืนไปแล้วเอาลูกฉันคืนมาถ้าไม่อยากโดนประณามงั้นฉันขอซื้อเด็กคนนี้นะเฮ้ยนี่คุณจะบ้าเหรอนั่นมันลูกฉันนะฉันไม่ขายลูกฉันไม่ใช่สิ่งของแต่ฉันดูสภาพเธอตอนเนี้ยเธอไม่น่าจะปฏิเสธเงินฉันได้นะถ้าเด็กอยู่กับเธออ่ะก็มีแต่จะอดมื้อกินมื้อเธอคิดดูดีๆนะเธออ่ะอยากให้ลูกเธอลำบากโตมาไม่มีอนาคตหรือไงแล้วทำไมคุณต้องไม่อยากได้ลูกฉันด้วยก็ฉันอยากมีลูกอ่ะแต่ทำยังไงอ่ะฉันก็ไม่ท้องสักทีเธอเอาลูกของเธอให้ฉันเถอะนะฉันสัญญาว่าฉันอ่ะจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยคุณมาได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่ลูกใครก็ลูกของเราไงคะไม่จริงเราขอคนเลิกพัฒนาแล้วติงก็ฉันท้องก่อนที่เราจะเลิกกันไงคะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อผมคุณพูดแบบเนี้ยคุณจะไม่รับผิดชอบฉันใช่ไหมทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะทำฉันท้องแล้วจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงทำแบบนี้อ่ะแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากจริงๆนะจิรักรอนานไหมพี่มีข่าวดีจะบอกคือวันเนี้ยพี่ไปช่วยป้าคนหนึ่งไว้เขาใจดีแล้วก็สงสารเราแหละเขาเลยให้พี่จะไปทำงานกับเขาจริงเหรออืมแล้วหลังจากเนี้ยนะพี่จะมีเงินเยอะขึ้นดูแลลูกของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลคุณได้ดีขึ้นนะแล้วลูกเราไปไหนอะพี่เสือลูกไม่อยู่แล้วหมายความว่าไงใหม่ๆแล้วเงินนี้คืออะไรพี่เสือตามฉันมานะเอ้าใหม่ๆข้าวเฮ้ยแล้วคุณจะให้ผมรับผิดชอบยังไงก็แต่งงานกับฉันไงคะประตูไม่ได้ปิดอ่ะเข้าไปเลยไหมล่ะคะผู้หญิงที่อุ้มเด็กอยู่บ้านหลังนี้ไหมคะ
ติงน่ะเหรอแล้วคุณเป็นใครนี่ค่ะฉันมาเอาลูกฉันคืนค่ะคุณเอาเงินนี้ไปคืนเขาทีนะคะเด็กคนนั้นเป็นลูกคุณเหรอใช่ค่ะแล้วนี่ก็สามีฉันค่ะแล้วทำไมลูกคุณมาอยู่กับติงได้คือผู้หญิงคนนั้นขโมยลูกฉันมาค่ะแล้วพอฉันจับได้เขาก็บอกว่าจะขอเด็กไปเลี้ยงแล้วก็ให้เงินนี้มาค่ะไม่ไม่ทำไมถึงให้ลูกเขาง่ายแบบนั้นน่ะไม่ขอโทษพี่เสือไม่ไม่อยากให้ลูกลำบากอ่ะแล้วทำไมคุณถึงมาขอลูกคืนล่ะฉันคิดดูแล้วอะค่ะเด็กคนนั้นเกิดจากความรักฉันไม่อยากให้ลูกใครแล้วค่ะงั้นเธอสองคนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจะเอาลูกของเธอมาคืนให้ใครมาเหรอคะก็แม่ของเด็กนี่ไงนี่เป็นลูกของเรานะคะแม่ของเด็กคนนั้นจะมาได้ยังไงคุณเลิกสร้างเรื่องแล้วก็มารับผิดชอบฉันสักทีเถอะจะให้รับผิดชอบยังไงในเมื่อเด็กนี่เป็นลูกของฉันไอ้หน้าตัวเมียแกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าแกจะไม่รับผิดชอบฉันใช่ไหมจะให้รับผิดชอบยังไงในเมื่อฉันเป็นมันเอาลูกนี่ไปคืนเขาซะไปนะลูกฉันไปลูกแม่ขอบคุณนะคะอีนี่นี่แกขายลูกของแกให้ฉันแล้วแล้วแกมาขอคืนได้ยังไงขอโทษนะคะเอาเงินคุณคืนไปเลยค่ะไม่ต้องเอาเงินนี้เก็บไว้เลี้ยงเด็กคนนี้เถอะส่วนนางนี่ดูจัดการเองขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจะบ้าหรือไงนั่นมันเงินของฉันนะหิบหิงหน้าเงินอยากได้สมบัติฉันเงินของฉันถึงขั้นขนาดไปขโมยลูกคนอื่นมาหลอกฉันเชียวเหรอหน้าสมเพชเหลือเกินจำใส่สมองเธอไว้นะถึงเธอจะท้องจริงฉันก็ไม่แต่งงานหิงซ้ำซ้อนอย่างเธอหรอกอยากได้นักเอาไปแล้วมาต้องอยู่กับฉันดิ